วันนี้วันอังคารนะครับวันอังคารสีชมพูผมก็เลยเอาบอลสีชมพูหวานหวานมาแนะนำให้ท่านรู้จักนะครับอันนี้เป็นลูกไม้เมล็ดของรังบอลคอนหวานอีกแล้วนะครับเป็นบอลสีใบยาวเริ่มกัดสีชมพูครับด่างจะเป็นด่างขาวๆแล้วก็มีเม็ดแดงอ่อนๆ นะครับพลากัดใบเป็นชมพูแต่ว่าคงจะเป็นบอลลักษณะนี้ก็คงจะเป็นบอลมีลายนะครับเน้นกระดูกตอนนี้ยังไม่โตเต็มที่เท่าไหร่เป็นลูกของแม่ด่างชมพูครับแม่เขาเป็นใบไทยด่างชมพูเราได้ใบยาวนะครับลูกออกมาหวานหวานอาจจะมองว่ายังจืดๆอยู่นะครับแต่เขาด่างอย่างนี้มาสักพักแล้วก้านเขียวนะครับไม่ได้จัดทรงค้ำใบเลยปล่อยธรรมชาติถ้าใบเยอะๆนี่จะสวยมากบอลฟอร์มนี้นะครับพลิ้วๆหน่อยแล้วก็มีลายเส้นขาวอยากให้แดงเยอะๆและเส้นขาวชัดแต่ตรงนี้กลายเป็นเขียวไปแล้ว เขียวขาวก็สวยดีครับอันนี้เป็นใบฮาร์ฟนะครับลูกแม่ด่างชมพูนะครับหวานหวานใบใหญ่ครับสวยงามตามท้องเรื่องผมวางบนพื้นขาวมั่งดีกว่าเพราะว่าพื้นเขียวนี่มันคืนกับใบนะครับนี่วางพื้นขาวก็เด่นขึ้นมาเลยอ่อนช้อยผิวๆนะครับมีหูไหมไม่มีครับก็เดี๋ยวดูบอลที่สีสดๆเข้มๆทีหลังนะครับตอนนี้ดูชมพูอ่อนๆไปก่อนพอดีเดินเจอต้นนี้ฟอร์มไว้นะครับยังไม่ค่อยสวยเท่าไหร่อยากให้มีใบเยอะๆมากกว่านี้แล้วหรือเป็นกอนะครับถ้าแบบนี้ทำกอเนี่ยผมว่าพลิ้วเลยฝากติดตามรังบอลคอนหวันด้วยครับมีบอลสีหน้าใหม่ๆมาแนะนำนะครับเป็นลูกไม้เมล็ดที่เราผสมเองครับ